กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องซอร์บียชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพ,พยนตร์มิตรภาพคอมเมดี้อย่างเรื่อง i k e a Boss เพื่อนรักหักเหลี่ยมรวยจะเป็นอย่างไรเมื่อสองเพื่อนซีที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กได้เปิดบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำจนมันได้สะดุดตากับผู้นำวงการยักษ์ใหญ่และเพียงไม่นานบริษัทเล็กๆก็ถูกยืนข้อสเสนอที่จะได้เป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนแต่แล้วสิ่งนี้กับนำพาไปสูห่หายนะครั้งยิ่งใหญ่เพราะโลกของธุรกิจไม่มีคำว่าปลาหนีแม้แต่คำว่าเพื่อนก็ยังไม่เเเววว้้้นนนงงงาาาีพพกกธอออจะะตตลืรรห่มิภ ความฝันเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเซเลปี เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นมีอากับเมลสองเพื่อนซีที่สนิทกันมามากๆพวกเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทํากิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดจากการที่สาวๆรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแถมยังได้เปิดบริษัทเครื่องสําอางของตัวเองที่ก็มีชื่อว่ามีอาและเมลซึ่งทั้งสองก็ได้รวมบริหารงานกับพนักง,งานเก่าแก่สองคนที่ก็ได้เก่ซิดนี่สาวนักขายที่จริงใจกับบาเรตหนุ่มอาร์ติสที่เก่งด้านการผสมสีเครื่องสําอางเป็นอย่างมากมีหนุ่มซัมมีอาก็ยังเชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าให้กับลูกค้าแบบสุดๆในนส่วของเมล ก็จะคอยดูหลังบ้านและออกไอเดียเรื่องการตลาดอยู่เสมอ ทุกอย่างดูช่างลงตัวในร้านเล็กๆโฮมเมดของพวกเขาแต่ถึงอย่างไรด้วยกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอจากการที่บารเรตทํายอดผสมสีเครื่องสาอางได้เพียงไม่กี่อันเท่านั้นเพราะเขาเป็นพวกพิถีพิถันจนงานล่าช้าบวกกับมีอาที่อยากขายความสวยในแบบฉบับของตัวเองโดยที่เธอก็มีทัศนคติที่อยากให้กลุ่มฐานลูกค้าสวยจากภายในโชว์ความมั่นใจของตัวเองและแต่งหน้าเติมสีสันบางๆเพียงเล็กน้อยก็เท่านั้นในขณะเดียวกันเมลก็ได้แอบเห็นค่าใช้จ่ายของทางร้านและก็ต้องตกใจว่าพวกเธอกําลังมีนี้สินไร แที่ก็ยังคงค้างชำระอยู่แต่ถึงอย่างไรได้วยความไม่กล้าพูดของเมลก็ทำให้เธอยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครแต่อย่างใด ระหว่างนั้นสองเพื่อนซีก็ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองก่อนคลอดของเพื่อนคนหนึ่งทําให้พวกเธอได้เจอกับเพื่อนในแก๊งคนอื่นๆและก็ได้เห็นว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่การงานที่ดีรวมไปถึงครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอทําให้มีอากับเมลได้เป็นประเด็นทกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวในอนาคตและลูกๆของพวกเธอซึ่งสองสาวก็ได้หลบหนีจากความน่ารําคาญนี้ด้วยการขึ้นไปพีเนื้อด้วยกันโดยที่พวกเธอก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นเด็กน้อยที่นอนอยู่ในปเปลจนทั้งสองต้องพยายามเร่งดับสิ่งที่ซุบอยู่แต่แล้วววจังหเดียกน จิวแม่ของเด็กกับแก๊งเพื่อนก็ได้โผล่เข้ามาทําให้สองสาวต้องปีนออกไปหลบอยู่นอกระเบียงหน้าต่างแต่ถึงอย่างไรสิ่งนี้ก็ทําให้พวกเธอเป็นจุดเด่นและถูกจับได้อยู่ดีและด้วยทัศนคติของกลุ่มเพื่อนๆที่มีครอบครัวแล้วกับมีอาและเมลที่ยังสร้างตัวอยู่ก็ทําให้พวกเขาเริ่มเห็นต่างกันจากนั้นมีอาที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงได้ชักชวนให้เพื่อนซีกระโดดลงหลงังคาไปที่สระน้ําพร้อมพากันหนีจากไปในที่สุดท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่ก็ได้เห็นว่าทั้งสองสาวไม่ต่างอะไรจากตอนอยู่มหาลัยเลยม่แตน้อย ช้าวันถัดมาสองเพื่อนซีได้ไปที่ร้านของตัวเองและได้พบกับชายแปลกหน้าที่มีชื่อว่าจอร์ดซึ่งเขาก็ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของตัวเองว่าเขาเป็นตัวแทนของแคลรูนานักธุรกิจลงทุนเครื่องสําอางยักษ์ใหญ่ที่ก็ได้สนใจแบรนด์ของมิอากับเมลด้วยเซ็ตผลิตภัณฑ์สวยข้ามคืนที่สองสาวได้เป็นคนจัดเซตขายในโลกออนไลน์จนมันได้เตะตาของแคลรูนาเข้าอย่างจังทําให้พวกเขาอยากจะติดต่อร่วมธุรกิจกับทั้งสองสาวซึ่งเมลก็ดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษจากการที่เธอมีแคลรูนาเป็นไอดอลมาโดยตลอด ผิดกับมีอาที่ไม่อยากให้ธุรกิจที่สร้างมาด้วยตัวเองต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของคนอื่นแต่เมลที่รู้ดีถึงสถานะการเงินจึงไม่รีรอที่จะใช้คําบอกอ้างมากมายเข้าไปอ้อนมีอาให้ได้ลองดูโอกาสนี้ดูสักครั้งเพราะไม่เช่นนั้นร้านของพวกเธอก็อาจจะอยู่ไม่ถึง6เดือนก็เป็นได้ ส่งผลให้เพียงไม่นานทั้งสองก็ได้มายัางบริษัทของแคลรูน่าและได้เห็นความเล่นใหญ่อลังการที่พวกเธอก็เกินจะนึกถึงจากนั้นแคลก็ได้ยื่นข้อเสนอที่จะขอใช้นีบริษัทของมีอากับเมลทั้งหมดแลกกับหุ้น49%โดยที่ระหว่างนี้มีอากับเมลจะต้องคอยคิดโปรเจกต์ใหม่ให้กับเธอเพื่อที่จะเปิดตัวแบรนด์สินค้ายัางเป็นทางการซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้ก็หมายความว่ามีอากับเมลสามารถเป็นเศรษฐีได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่แล้วกลิ่นแปลกๆก็ทําให้มีอากเกิดไม่ไว้ใจใครขึ้นมาเพราะดู เหมือนว่าข้อสเสนอจะหอมหวานมากจนน่าสงสัยทําให้มีอากับแคลเริ่มเปิดศึกถกเถียงกันไปมาจนเมลที่เห็นท่าไม่ดีและกลัวจะพลาดโอกาสก็ได้ขอเวลากับแคลพร้อมกับดึงตัวของเพื่อนซีจากออกมาเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตลอดทั้งคืนระหว่างนั้นจอร์ดผู้ช่วยของแคลก็เกิดสงสัยว่าเหตุใดเจ้านายของเขาถึงได้ยอมพูดตกลงที่จะแบ่งหุ้นกับทั้งสองสาวเกินครึง่งแคลจึงได้เผยว่าแผนการของเธอคือกลยุทธ์ทางธุรกิจและเพื่อนรักก็สามารถแตกหักกันได้ถ้าเป็นเรื่องเงินซึ่งเธอก็จะทําให้ทั้งสอง เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันกลับมาทางฝั่งของทั้งสองสาวอีกครั้งที่ในตอนนี้เมลได้พามีอาไปเที่ยวบาร์แดกและพูดเชิงเกลียกล่อมให้มีอายอมตกลงที่จะร่วมธุรกิจกับแคลเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยร้านของพวกเธอได้ซึ่งในตอนแรกมีอาก็ได้กล่าวปฏิเสธเพราะร้านนี้เป็นความฝันของเมลส่วนเธอก็แค่อยากเป็นบอสก็เท่านั้นแต่ด้ยวยคำขอร้องของเมลที่อยากจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและช่วยให้ชีวิตของพวกเธอได้ดีขึ้นก็ทําให้มีอาต้านแรงเสียดทานนี้ไม่ไหวจนสุดท้ายก็ได้ยอมใจอ่อนไปแต่โดยด ด้วยเช่นกันวันถัดมาทั้งสองได้กลับมาที่บริษัทของแคลรูน่าอีกครั้งเพื่อลงนามในเอกสารสัญญาหุ้นส่วนซึ่งแคลก็ได้บอกข้อตกลงว่าถ้าหากพวกเธอคนใดคนหนึ่งลาออกจากบริษัทกลางคันหุ้นทั้งหมดก็จะตกเป็นของบริษัทแคลรูน่าอย่างชอบธรรมซึ่งมีอากับเมลก็ได้บอกว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะพวกเธอเป็นเพื่อนรักกันและมีตรภาพจะทําให้กิจการรุ่งเรืองจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้เริ่มเซ็นสัญญาร่วมกันโดยที่แคลก็ได้ให้งานแรกที่จะให้สาวๆคิดผลิตภัณฑ์ใใหม่่เพือช้ ในวันเปิดตัวของบริษัทมีอากับเมลภายใต้การบริหารของเธอด้วยเช่นกันและด้วยความกดดันทั้งเรื่องเวลาและคอนเซปต์ที่ต้องคิดให้ทันก็ทําให้สาวๆกับกลุ่มพนักงานของเธอคิดจนหัวแทบระเบิดส่งผลให้ในคืนนั้นมีอาได้ลากให้เมลไปงานปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นจากการที่เธอกําลังคั่วกับเด็กมัธยมคนหนึ่งอยู่เมลจึงได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มเด็กๆเพื่อย้อนวัยเผื่อว่าเธอจะได้มีไอเดียในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ด้วยช่วงวัยที่ต่างกันมากจนเกินไปก็ทําให้เมมมลขาาดควมมั่นใจ,จน ไม่ได้อะไรกลับมาซึ่งหลังจากที่มีอาได้จูจีกับเด็กของเธอเสร็จแล้วนั้นสองเพื่อนซีก็ได้มานั่งพูดคุยกันด้วยความคุ้นคิดอย่างหนักก่อนที่มีอาจะได้เปิดประเด็นดึงความเข้าอกเข้าใจและการคอยดูแลกันและการของพวกเธอที่มีมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้ได้รู้ว่าหลังจากที่แม่ของเมลได้เสียไปด้วยอาการติดยายอย่างหนักแม่ของมีอาก็ได้เปิดรับให้เมลมาอยู่ในครอบครัวทําให้พวกเธอได้เติบโตมาด้วยกันจนกระทั่งแม่ของมีอาได้เสียไปอีกคนและยกบ้านหลังนี้ให้กัลู สองเป็นมรดกสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่พวกเธอรักกันมากๆ และแล้วประเด็นการพูดถึงนี้ก็ทำให้ทั้งสองได้เกิดไอเดียที่จะเข้าไปบันทึกฟุตเทจถามแก๊้งวัยรุ่นในงานปาร์ตี้โดยหัวข้อว่าเธอคิดยังไงเกี่ยวกับความสวยของเพื่อนรักทำให้มีอากับเมลได้นำวิดีโอทั้งหมดไปตัดต่อก่อนจะไปพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าพราวโดวยประเด็นที่ยกความสวยในแบบฉบับของตัวเองผ่านการเล่าเรื่องมิตรภาพอัน่นแฟนมาเสนอให้กับแคลร์ได้รับรู้แต่สิ่งนี้มันกลับทำให้แคลร์เริ่มฉุนขาดเพราะมันดูจะน้ำเน่าเกินไปสำหรับเธอมีหนํำซ้ำยังเป็นความคิดที่เเชยยะโบราาาณป็นอ่งมก ซึ่งแคลร์ก็อยากจะได้ความแรงจากทั้งสองแต่เมื่อดูท่าแล้วไม่สามารถทําอะไรได้แคลร์จึงได้ขอบุกไปยังร้านของทั้งสองสาวและได้พบกับบาเรตกับซิดนีย์สองพนักง,งานเก่าแก่ที่อยู่ในนั้นขณะที่บาเรตก็ได้เสนอพรีเซนต์ความสามารถของตัวเองในการปรุงสีสันให้กับเครื่องสมอางของพวกเขาแต่หลังจากที่ได้สังเกตทุกอย่างด้วยสังเกตแคลร์ก็ได้แอบกระซิบให้ทั้งสองสาวไดไล่บาเรตออกไปซะจากการที่เขาทํางานไม่เร็วพอและเธอก็จะนําทีมผลิตเข้ามาแทนท่ามกลางความไม่สบายใจของทั้งสองสาวเพราะบา บาเรตเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่ก็ได้ร่วมสร้างด้วยกันมาแต่ถึงอย่างไรแคลก็ได้ยื่นคำขาดที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อไม่สามารถผิดสัญญาตามที่หุ้นส่วนได้ตกลงกันไหวได้มีอากับเมลจึงได้ตัดสินใจที่จะพาบาเรต์ไปเลี้ยงอาหารมื้อเย็นเพื่อทำใจบอกกับเขาถึงการยุติบทบาทหน้าที่จนบาเรตที่รับไม่ได้ก็ได้เล่นดราม่าออกจากร้านไปในที่สุดความตึงเครียดเริ่มเพิ่มมากขึ้นในหมู่สาวๆหลังจากที่ต้องไล่คนในออกในครั้งนี้เช่นเดียวกันกับเมลที่กำลังถูกแคลก,กืนกินด้วยแผนการ อย่างจนสิ่งนี้มันเริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับมีอาไปนในไนระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้มางานเลี้ยงวันเกิดของจิวเพื่อนในแก๊งคนเดิมสมัยมหาลายัยซึ่งพวกเธอก็ได้ร่วมทำอาหารด้วยกันแต่แล้วด้วยประเด็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นก็ถูกเหล่าเพื่อนเพื่อยกขึ้นมาถามไททาให้มีอาที่เริ่มกลุ่มได้ทีก็ได้ระบายความในใจปนอิจฉาเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องที่เมลมักยกย่องแคลเป็นพิเศษพร้อมกับคําพูดจิกจัดมากมายที่ก็ทําให้เมลเริ่มไม่พอใจจากนั้นเมลจึงได้ใช้โอกาสที่เพลอ ลงไปในจานอาหารของมีอาและเมื่อมีอาได้กินเธอก็เกิดอาการแสบร้อนจนแทบคลั่งซึ่งจิวเจ้าของวันเกิดก็พยายามเอานมให้เธอกินแต่เมื่อมีอาได้รับรู้ว่ามันคือน,นมแพ้เธอก็ได้บ้วนมันทิ้งใส่หน้าจิวเขาอย่างจังทําให้จิวรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเพราะเธอต้องสละเวลาเลี้ยงลูกและดูแลบ้านเพื่อจัดปาร์ตี้นี้ให้ได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนจังหวะเดียวกันมีอาก็ได้หันไปสังเกตเห็นหน้าเมลที่ก็พยายามหลบสายตาเธออย่างสุดฤทิสุดเดช ทำให้เธอได้รู้ขึ้นมาทันทีว่าเมลได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ในเช้าของวันถัดมาเมลได้ขอโทษมีอาสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจและอารมณ์ที่พาไปั่ว,วูบูเพราะถึงอย่างไรเธอก็ยังอยากให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่มีอาก็ต้องยอมเข้าใจและยอมรับคำขอโทษยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหรนะ่นกไม่นานแคลรูน่าก็ได้มาที่ร้านอีกครั้งเพื่อมาถามความคืบหน้าผลิตภัณฑ์ใหม่ของทั้งสองสาวแต่ถึงอย่างไรไอเดียที่ยังไม่ดีพอก็ทำให้แคลว จากนั้นแคลร์จึงได้ตัดสินใจที่จะปลดมีอากับเมลออกกลางคันด้วยเหตุผลว่าทั้งสองทำผิดสัญญาและไม่ยอมพัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของเธอแต่แล้วด้วยความไม่ยอมของมีอาก็ทําให้ทั้งสองสาวได้เข้าไปบุกถล่มบริษัทของแคลร์ลูน่าก่อนที่แคลร์จะได้ยื่นข้อเสนอโอกาสสุดท้ายให้ทั้งสองสาวไปร่วมแข่งประชันฝีมือการแต่งหน้ากับทีมบริษัทที่เธอก็เพิ่งหามาได้ในงานกิเลี้ยงภายในของบริษัทและาหากมีอากับ,มกบเมลทําผลงานได้ดี<ๆ><ๆ>เธอก็จะยินยอมให้ทั้งสองได้มาเข้าร่วมอีกครรัั้งงงงแแลละเเมื่่ออถึวาขขขก แคลรก็ได้จัดสองสาวคู่แฝดมาให้กับทั้งสองทีมได้ประชันการแต่งหน้าซึ่งมีอาก็ได้ใช้ความสามารถด้านการแต่งหน้าพรีเซนต์ลูกนางแบบให้ดูสดใสสมวัยด้วยคอนเซปต์ความสวยที่ไม่ต้องโบกเครื่องสอําอางหนานา,นาผิดกับฝั่งตรงข้ามที่ก็จัดเต็มแบบสุดๆมีนําซ้ำแคลรก็ยังได้พูดเปรียบเทียบขึ้นมาว่ามันเป็นเหมือนการโชว์ก่อนและหลังการแต่งหน้าก็เท่านั้นทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้เห็นแบบเดียวกันและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีอากับเมลก็ได้แพ้อย่างรับคาบซึ่งแคลร ทายบอกกับทั้งสองสาวว่าต่อจากนี้ทุกๆหนึ่งยอดขายของมีอาและเมลเธอจะต้องได้49เ้ซนต์ต่อหนึ่งดอลลาร์ไปตลอดทั้งชีวิตซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้สองเพื่อนซีรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อไม่สามารถทําอะไรแคลรูน่าได้พวกเธอก็เริ่มหันมาถกเถียงกันเองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกันและกันหลังจากนั้นสองสาวก็เริ่มที่จะหาทางไม่เจอหน้ากันซึ่งมีอาก็ได้ไปอยู่กับแฟนหนุ่มที่เธอกีกักด้วยและได้ไประบายเรื่องนี้กับเหล่าแก๊งเพื่อนผัดกันไปมาไม่ต่่่าางออะไรกกกัับเเเมมลททีี็ํชนนนน้้ดวยหื ซึ่งเพื่อนๆก็ได้ออกความคิดเห็นที่ก็อยากให้ทั้งสองได้กลับมาคืนดีกันเพราะพวกเธอก็ไม่เคยเห็นมีอากับเมลห่างกันนานขนาดนี้มาก่อนระหว่างนั้นมีอาก็ได้เข้าไปคืนดีกับบารเรตเพื่อขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในขณะที่บาเรตก็ได้รับรู้การแตกแยกของทั้งสองสาวก่อนที่เขาจะได้เล่ามุมมองของเมลในช่วงเวลาที่มีอาไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเมลเป็นคนจัดแจงความสะดวกสบายทุกอย่างให้กับม,มีอามาเสมอซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้มีอาได้ฉุดคิดเล็กน้อยเพราะในทุกเช้าสองเพื่อนซีจะมา กันและคนที่บีบยาสีฟันเตรียมให้กับมีอารมาโดยตลอดก็คือเมลมันเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยที่เธอก็ได้ฉุดคิดขึ้นมา ทางฝั่งของเมลในเวลาเดียวกันเธอได้เข้ามาบอกกับซิดนีย์พนักง,งานเก่าแก่ที่ร้านว่าต่อจากนี้ตัวเองคงไม่ได้ทํางานกับมีไออีกต่อไปแล้วซึ่งซิดนีย์ที่เห็นมาตลอดก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปก่อนจะขอร้องให้เมลได้หัดลองเปิดใจพูดคุยกับมีอาดูบ้างพร้อมกับยืนหน้าจอโทรศัพท์ให้ได้ดูและมันก็เผยให้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแคลลูนะ่าที่ก็ได้ก๊อปปี้เซ็สวยข้ามคืนของพวกเธอไปซึ่งสิ่งนี้ก็จะเปิดตัวพร้อมกับงานเลี้ยงต้อนรับของแคลจากนั้นเมลก็ไม่รอชาาาทททีีีี่่่จะะเรงรงหมมอในขณก็พ ายามโทรหาเธอด้วยเช่นกันซึ่งทั้งสองก็ได้เจอกันระหว่างทางก่อนจะได้ปรับความเข้าใจทุกอย่างเพราะไม่ว่าอย่างไรเมลก็ต้องมีมีอาส่วนมีอาก็ต้องมีเมลสองเพื่อนซีอบกอดกันแทนความรู้สึกและได้ให้อภัยกันไปในที่สุดจากนั้นเมลก็ได้แจ้งเรื่องของแคลให้กับมีอาได้รับรู้และช่วงเวลาอันแสนสั้นที่จะต้องแก้แค้นให้สําเร็จก็ทาให้ทั้งสองสาวได้แท็กทีมร่วมมือกันไปพบกับใครบางคนพร้อมกับรวบรวมเหล่าเพื่อนเพื่อช่วยทําอะไรบางอย่าง และเมื่อถึงเวลาของงานเปิดตัวของแคลมีอากับเมลก็ได้ใช้จังหวะที่แคลกำลังประกาศเข้าไปแย่งชิงการนำเสนอท่ามกลางความประหลาดใจของแคลที่ก็ถูกกดดันโดยสายตาของแขกในงานจนเธอเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้จากนั้นมีอากับเมลก็ได้เปิดตัวพรีเซนต์เครื่องสำอางเซตใหม่โดยการตั้งชื่อมันว่าพลาวภายใต้คอนเซปต์เดิมที่ก็ได้เล่าบอกถึงความเป็นเพื่อนซีและได้นำเหล่าแกงเพื่อนของเธอมาร่วมกวนนี้ด้วยมเมลกับมีอาได้เปิดตัวเครื่องสำอางที่เป็นกล่องเปิดได้สองด้านสำหรับเพื่อนซีที่ อยากจะแต่งหน้าร่วมกันและการมีสตอรี่ให้กับผลิตภัณฑ์ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับฝูงชนเป็นอย่างมากทําให้เสียงตอบรับหลังเปิดตัวดีเกินคาดขณะที่แคลก็หัวร้อนจนแทบทนไม่ไหวซึ่งเธอก็ได้ใช้โอกาสหนึ่งเข้ามาเคลมยอมรับของที่ทั้งสองสาวเพิ่งเปิดตัวไปแต่มีอากับเมลก็ได้ตอบกลับว่าสิ่งที่พวกเธอทําไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทของแคลจากการที่ทั้งสองได้เปิดตัวบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่าพาวพร้อมกับหุ้นส่วนใหม่ก่อนจะได้เผยให้เห็นเชวิตเมอร์อดีตเพื่อนรักเพื่อนแคนของแคลลูนาาเพระ อนหน้านี้ทั้งสองเคยสร้างบริษัทแคลรูนามาด้วยกันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแคลก็ได้เชดหัวเชออกไปโดยผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งมันก็ทําให้เชดได้ก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองจนสองสาวได้เข้ามาขอให้เธอเป็นหุ้นส่วนและมันก็เข้าแก๊บที่พวกเธอจะได้ล้างแค้นแคลรูนากันได้อย่างสะสมจากนั้นแคลที่ยังมันหน้าก็ได้พูดเชิงดูถูกเชพร้อมกับวางแผนที่จะใช้บริษัทของเมลและมีอาทาเงินกับมันเพื่อแก้แค้นไปอีกทางแต่เชก็ได้ย้ำคิดว่าแคลมีหุ้นในนั้นถึง4 9นนั่กกก็แปลวาาาหยได้ บริษัทนั้นจริงๆแคลต้องจ่ายเงินให้กับเมลและมีอาเป็นเงิน49ล้านดอลลาร์และมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้แคลลูนะ้หน้าถึงกลับต้องกรีดลั่นยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองไม่ได้ในขณะที่สองเพื่อนซีก็ได้หันไปเอนเตอร์เทนแขกในงานด้วยการร้องเพลงเพราะในครั้งนี้พวกเธอได้ทำสำเร็จแล้วจริงๆ1ปีต่อมาไว้เหมือนโกหกบริษัทพาวบิวตี้ธุรกิจใหม่ของมีอาและเมลได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนมันได้ถึงจุดที่พวกเธอกำลังจะวางแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศซึ่งทั้งสองก็ไดด้้แแจงข่่าวีีนกบ และินีทีก็ยังคงทํางานอยู่กับพวกเธอมาเสมอมีอาได้ยอมรับว่าสิ่งที่เธอทํากับเมลเป็นความสําเร็จตามฝันแล้วจริงๆทั้งสองได้อบกอดกันโดยมีต่ภาพที่แน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กด เพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแน,นลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ